มาพบกับเลโก้โฟกอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะเลโก้อยู่ที่ร้านซูชิโร่นะคะนี่นะคะเป็นซูชิสายพานที่แบบว่าดังที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะนี่คือเขาก็มาเปิดที่เมืองไทยนะคะก็คือเลโก้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น7นี่รู้สึกว่าที่นี่นะคะจะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยนะนี่ตอนนี้ก็ของมาเยอะน่ากินมากๆเลยค่ะหัวตะเตะมะเขือเทศหน้าตาดีน่ากินมากเชอร์เทอร์อีกหนึ่งหุยทุกคนมันน่ากินมากอ่ะคือแบบเนื้อแบบสีแบบละมุนมากค่ะถ้าเข้าปากมันต้องน่ากินมากแน่เลยอ่ะโอ้เวียนนี่คืออะไรอ่ะน่ากินที่หยิบมาเพราะอะไรเห็นสีเขียวๆมันน่าจะเป็นอะโวคาโดป่ะเฮ้ยน่ากินน่ากินมีกุ้งด้วยนะคะทุกคนน่ากินหลายอย่างมากเลยอ่ะตื่นเต้นจ้าเอ๋เฮ้ยน่ากินมากตอนนี้กำลังจะเต็มโต๊ะแล้วเนี่ย เห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเลยอ่ะนี่นะคะเขาก็จะมีแท็บเล็ตมาให้เราสั่งอาหารนะมันขยับได้ใช่ไหมนี่ก็เลือกรายการได้นี่สิ่งที่เราอยากได้คือโอโทโร่นะคะเขามีแบบว่าเป็นเมนูแนะนำใช่ไหมนี่40บาทเองนะกดเพิ่มจำนวนได้เอามา2คำนะคะนี่สั่งอาหารแล้วก็เอาอะไรอีกดีโอโทโร่คัตพิเศษนี่120บาทเองอ่ะนี่แล้วเอาเขาให้สั่งได้ครั้งละ4จานนะคะเราก็สั่งอย่างละ2แล้วใช่ไหมเราก็กดออเดอร์ไปเลยนี่เขาขึ้นมารอที่สายพานด้านบนนะคะว้าเพิ่มแล้วนะคะอันนี้คือโอโทโร่โปรโมชั่น40บาทดูนี่มีความละมุนมากเลยอ่ะลายสวยมากปูมันเยอะมากเลยนะน่ากินที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยปลาไหลชิ้นใหญ่นะฮะดูหน้าตาดีมากเลยหน้าตาดีเหมือนคนถืออุ้ยใช่ไหมตอนนี้เราก็จะมาปรุงชาเขียวของเรานะคะนี่อันนี้จะเป็นชาเขียวผงๆนะใครชอบมากใส่มากใครชอบน้อยใส่น้อยนะคะใส่นิดนึงก่อนแล้วก็จะได้ชิมแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้จะเป็นน้ำร้อนโอ้ยแค่นี้ก็หอมแล้วอะหอมกลิ่นชาเขียวมาถึงตรงนี้เลยอ่ะทุกคนหอมมากชาละมุนมากเลยอันนี้จะเป็นตะเกียบนะคะทุกคนนี่มีตะเกียบมีไม้จิ้มฟันแล้วก็มีโชยุนะคะตัวนี้เป็นน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มของทอดนะตรงนี้เป็นขิงดองนี่สำหรับสายขิงนะคะ โกะมากอะเดี๋ยวต้องรอวาซาบิเขาก็จะมีแบบว่าใส่เป็นแบบว่าถ้วยๆเป็นซองเล็กๆเลื่อนๆมาตรงนี้นะนี่เป็นไงล่ะหิวมากตาลายเลยนี่นะคะแล้วก็จะเริ่มจากกุ้งของโปรดเลยนะคือแบบว่าหยิบกุ้งมาหลายอย่างมากอันนี้เป็นกุ้งแดงนะกุ้งแดงสดใช่ป่ะแล้วก็มีกุ้งแดงที่มันเบิร์นแล้วนี่คือกุ้งหวานและนี่คือกุ้งที่แบบว่ามีน่าจะเป็นอะโวคาโดแล้วก็ราดซอสมีมายองเฮสมีอะไรอย่างนี้ใส่กุ้งนะคะห้ามพลาดอุ้ยกุ้งน่ากินมากเลยอ่ะดึง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 
นมเด้งหวานมากแล้วของที่เราสั่งไว้ก็มาแล้วหนึ่งนี่คือโอโทโร่คาซูเซ่นะจานละ120 บาทดูเนื้อเนื้อดีงามมากเลยทุกคนนี่จะให้ดูชิ้นแบบมันแบบหนาหนาจังกระมุนมากว่าจะกัดนิดเดียวใช่ป่ะแล้วค่อยจิ้มมันแทรกแตกในปากมันดีงามมากเลยอ่ะคุ้มมากกับราคาชิ้นละ120นะมันดีอ่ะมันดีจิ้มโชยุนิดนึงนะคะอร่อยอ่ะคือสืบคำไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กินอย่างอื่นสั่งมาเป็นโต๊ะมากควรจะกินอย่างอื่นก่อนจริงๆอ่ะคือตอนแรกแม่กะว่าจะสั่งอะไรเยอะแยะหรอกแต่พอมันเลื่อนๆมาเรื่อยๆใช่ป่ะมันก็จะแบบว่าเห็นแต่อะไรที่น่ากินอ่ะหยิบมาจนเต็มโต๊ะนี่นะคะเป็นโฮตาเตะนะอันนี้ครับเพราะว่าเตะมีมะเขือเทศด้วยนิดหนึ่งดีเพราะว่าเตะดีมากแล้วตัวที่มันเป็นแบบว่าราดข้างบนอ่ะมีความหอมแบบไม่แน่ใจอ่ะว่ากลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นผักอ่ะนิดๆอ่ะแต่มันหอมเข้ากันดีมากเลยอ่ะอร่อยน้องกุ้งของลิก้าลิก้าคู่ชอบกินจุ้งกุ้งหวานดีงามมากกินหางมันไปด้วยอร่อยกินแบบไม่ให้เหลือซากเลยอ่ะของคือดีมากคือสดมากอ่ะจะทำยังไงที่จะไม่ให้มันแตกโอ้โหคำใหญ่จังเลยค่ะคิดว่าจะเข้าปากหมดไหมเดี๋ยวก็จะมากินอันนี้นะคะเป็นโอโทโร่แบบว่าราคาพิเศษ40 บาทนะอุ๊ยน้องน้องน้องหล่นลงไปในน้ำน้องเค็มแน่เลยอ่ะทำกับปลาดีมากเลยละลายนี่เรามาต่อที่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดเขาจะให้เลมอนมาด้วยนะเขาก็ทาเลมอนนิดนึงเพื่อให้ได้กลิ่นของเลมอนจิ้มเธอหยกนิดนึงจิ้มนิดนึงนะจิ้มเยอะไม่ได้เมื่อกี้เยอะไปแล้วมันหมึกมีความเด้งๆแบบหวานอร่อยเนี่ยอันนี้ก็ขอเปิดขอใกล้ยาวนึงเป็นอากามิแต่ว่าขอฉีกวาซาบิเพิ่มก่อนหน้าตาดีมากเลยค่ะกินแล้วนะคะจะได้กินมาสอร่อยมากดีดีทุกอย่างเลยนี่มีแอนกวาด้วยอ่ะค่ะเอาไว้ก่อนกินเยอะแล้วไข่หวานคือแบบชิ้นเป้งมากเลยนะทุกคนนี่อุ้ยไม่แบบว่าความสามารถในการใช้ตะเกียบคือน้อยมากเลยนี่จะให้ดูไข่หวานชิ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่มากจริงชิมแต่ไข่หวานก่อนไข่หวานหอมๆอ่ะไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรแต่มันอร่อย
มีความเค็มๆหวานๆมันๆอร่อยมากเลยอร่อยนะดีเลยแหละจานนี้40บาทได้2คำคือกินยังไงเรื่องไข่หวานแตกออกจากกันหมดแล้วนี่นะคะมาต่อที่เมนูของหวานนะคะนี่ก็สั่งมาเป็นโลจริงๆอ่ะอยากจะกินโมจินะแต่ว่ามันหมดก็เลยกินโลแทนโลมาแบบเย็นๆเลยแค่เย็นมาเนื้อเค้กโลอ่ะคือนุ่มแต่ว่าตัวครีมข้างในคือแบบละมุนมากอ่ะแต่ตัวแป้งข้างนอกก็แบบว่าเนื้อตัวมันแบบถ้ามันนุ่มกว่านี้ได้อ่ะมันแบบมีความแบบดึงๆอย่างเงี้ยได้กว่านี้จะดีกว่าแต่ก็อร่อยวันนี้นะคะยอดอยู่ที่ 2,024 บาทนี่หมดเยอะไปกับอะไรนะตัวโอโทโร่โดนไป6จานแต่จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะนี่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของรายการกับป้องนะคะถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าจะไปไหนอีกค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย